านจนคืนคมแม่ใจไม่ยอมพร้อมทุกข์ทรมย้อยหรือชมไม่ลืมตัวว่าเดินดินชีวิตก็เป็นเช่นนี้ในโลกนี้เกิดดับไม่รู้สิ้นอย่าพังใจปล่อยใจให้โบยบินอย่าทวินห่วงอะไรในชะตากรรมอย่าทวินห่วงอะไรในชะตากรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการประเทศไทยต้องมาก่อนประจำวันอังคารที่26กันยายน2566กับดิฉันอรุณไทยศิริบุตรทำหน้าที่ในการดำเนินรายการประจำวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนก็คงรอติดตามความคืบหน้าคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ไปพร้อมกับคอมมานโดอาวุธครบมือไปค้นที่บ้านพักของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าผลสรุปของคดีจะเป็นอย่างไรบิ๊กโจ๊กไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์หรือไม่เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกออกหมายจับทั้ง8นายล้วนแล้วแต่เป็นลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กทั้งสิ้นนะคะเบื้องต้นวันนี้ค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีได้มีการตั้ง3อรหันต์นะคะมาสอบปมการค้นบ้านของบิ๊กโจ๊กซึ่งก็ประกอบไปด้วยนายชัดชัยพรหมเลิศหรือว่าที่หลายคนรู้จักกันในนามปอฉิ่งนะคะเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นประธานกรรมการอีกหนึ่งท่านก็คือนายชาติพงศ์จิรพันธ์เป็นอดีตรองอัยการสูงสุดเป็นกรรมการและมีตำรวจหนึ่งท่านนะคะก็คือพลตำรวจเอกวินัยทองสองค่ะอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการและก็เลขานุการในการที่จะเข้ามาเป็นกรรมการสอบกับประเด็นที่เกิดขึ้นโดยนายกให้เวลานะคะในการที่จะต้องมีการรายงานเข้ามา15วันแต่เวลาจริงๆทั้งหมดตามราชการให้30วันแล้วก็มีการรายงานความคืบหน้าทุก10วันนะคะเดี๋ยวรอดูว่าเรื่องนี้ความเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรกับกรณีที่การตั้งกรรมการสอบส่วนอีกหนึ่งประเด็นก็คือบ้านพักที่ทางด้านของรองผบ.ตร.พักอยู่เป็นบ้านของใครที่อาศัยอยู่โดยไม่ใช่ชื่อตนนะคะล่าสุดทางด้านของตำรวจก็ได้มีการออกหมายเรียกเฮียแต๋มนะคะซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเช่าจำนวน5หลังที่บิ๊กโจ๊กได้มีการออกมาเปิดเผยว่ามีการจ่ายค่าเช่ากันตามปกตินะคะและมีสัญญาเช่าถูกต้องให้มาให้ปากคำด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นทุกวันอังคารก็คือเรื่องของการประชุมครม.ค่ะมี2เรื่องที่ออกมานะคะประเด็นหนึ่งเชื่อว่าเกษตรกรน่าจะดีใจก็คือเรื่องของการพักหนี้เกษตรกรซึ่งเป็นการพักทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยนะคะเป็นเวลา1ปีแล้วก็จะต่อไปแบบนี้ทั้งหมด3ปีด้วยกันมีอินเซนทีฟด้วยนะคะแรงจูงใจใครที่สามารถชำระหนี้ที่เป็นเงินต้นได้ทั้งหมดรัฐบาลจะเป็นผู้เข้าไปชำระดอกเบี้ยให้แล้วก็ทุก 1,000 บาทเนี่ยจะมีค่าตอบแทนให้ด้วยแต่จะเป็นอะไรก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดออกมาชัดเจนนะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นมติครม.ก็คือการตั้งนายคารมพลพรกลางค่ะซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยเป็นรองโฆษกรัฐบาลนะคะซึ่งอันนี้มาในโควต้าของพรรคภูมิใจไทยอีกหนึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองก็คือประเด็นเรื่องของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติแล้วก็มีรายงานว่ามีทั้งภาคเอกชนแล้วก็ลูกสาวที่เดินทางไปด้วยนะคะโดยไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไปในงานนี้ทางด้านของนายศรีสุวรรณจันยาค่ะพรุ่งนี้นะคะจะเดินทางไปร้องที่ปปช.เพื่อที่จะสอบนายเศรษฐานะคะในกรณีเดียวกันซึ่งมีการพาดหัวของสื่อบางแขนงว่าเอกชนหนึ่งท่านที่ไปเป็นเพื่อนของคุณอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรนะคะที่เดินทางติดตามไปด้วยและนอกจากนี้นะคะก็ได้มีการออกมาแจงโดยโฆษกของรัฐบาลบอกว่าเรื่องที่นายศรีสุวรรณจะไปยื่นเนี่ยทางด้านของสำนักนายกมีหลักฐาน
ในการเดินทางแล้วก็เตรียมที่จะชี้แจงไว้แล้วแต่จะเปิดเผยหรือเปล่าเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าด้วยเรื่องการเคลื่อนไหวของ Amnesty แล้วก็แนวร่วมนักกิจกรรมค่ะไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยนะคะเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ในการประกันตัวให้กับนักกิจกรรมแล้วก็ประชาชนที่ถูกขังในข้อหาประเด็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมไปถึงผู้ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาด้วยนะคะเรียกร้องให้มีการยกเลิกข้อกล่าวหาเพราะว่าสิ่งที่ประชาชนออกมานะคะเขามองว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่ได้มีการระบุไว้ส่วนคนที่ออกมาเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้นะคะต้องย้อนไปตั้งแต่นายอานนท์นะคะเป็นเวลา4ปีโดยไม่รอลงอาญาในคดีหมิ่นสถาบันนี่คือสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับวิทยากรทั้ง2ท่านในตอนที่มีชื่อว่าเละกับคุณจรุพรพรมพันธ์และคุณนิติธรล้ำเหลือค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับการเมืองเหมือนจะนิ่งเพราะมีข่าวตำรวจมากลบอยู่ตลอดเวลาแต่ก็มีเรื่องร้องทางการเมืองอยู่เนืองๆค่ะนี่แหละสภาพค่ะมันไม่นิ่งนะหรอฮะสภาพอย่างเงี้ยคือสภาพที่มันต้องบอกว่านี่หัวข้อมันตรงเลยคือมันเริ่มจะเละมันเริ่มมองเห็นว่ามันจะเละคือพี่น้องประชาชนต้องมาดูปรากฏการณ์ทางสังคมก่อนนะครับว่าคือมนุษย์เนี่ยในการที่อยู่รวมกันที่เราเรียกกันว่า เรียกกันว่าสังคมเนี่ยนะครับอยู่รวมๆกันที่เรียกว่าเป็นสังคมของประเทศไทยสังคมของประเทศอื่นๆต่างๆพวกนี้นะครับมนุษย์มันก็จะสร้างจะก่อให้เกิดกฎเกณฑ์กติกากฎหมายวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อศาสนารวมไปถึงค่านิยมแล้วก็บรรทัดฐานต่างๆนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อกำหนดความสัมพันธ์ของมนุษย์ทุกคนนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเกิดการตอบรับเกิดการไม่ตอบรับตอบสนองเกิดการตอบโต้แย้งคัดค้านหรือเกิดเงื่อนไขหรือเกิดอะไรต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดการแลกเปลี่ยนการต่างตอบแทนการค้าการขายต่างๆเนี่ยเพื่อให้คนอยู่ในสังคมรวมกันเนี่ยบนเป้าหมายเดียวกันก็คือเพื่อความสงบสุขนะครับในขณะเดียวกันพอมาถึงจุดนี้เนี่ยแน่นอนว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีพวกที่มันไม่ยอมรับกฎกติกาแหกกฎแหกระเบียบสังคมก็จะมีการกำหนดตามมาด้วยเรื่องของการลงโทษรูปแบบการลงโทษวิธีการลงโทษระยะเวลาการลงโทษก็สังคมก็จะกำหนดนะครับฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นตัวยึดโยงเป็นตัวที่จะถูกประเมินว่าสังคมนั้นเนี่ยมันยังมีความเป็นระบบมีความเป็นระเบียบมันเละหรือยังหรือมันเริ่มที่จะสั่นคลอนเริ่มที่จะเละแล้วนะครับทีนี้ถ้าดูตามนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ากติกากฎเกณฑ์ที่สังคมใช้เนี่ยก็จะมีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือที่เรียกว่าศาสนาเรียกว่าความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีอะไรนี่เป็นส่วนที่หนึ่งนะครับไอ้ส่วนนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของบทลงโทษทางสังคมในขณะเดียวกันก็อาจจะมีกฎหมายเข้ามาด้วยถ้าหากว่าไปลบล้างทำลายความเชื่อเรื่องศาสนาเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้อาจจะเชื่อมของกฎหมายนะแต่ว่าแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็จะว่าด้วยเรื่องกฎหมายกฎเกณฑ์กติกาอะไรต่างๆพวกนี้แต่ว่าทั้งศาสนาก็ดีกฎเกณฑ์ก็ดีกฎหมายก็ดีเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้ไม่ใช่หลักประกันอันมั่นคงถาวรบนพื้นฐานที่มนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงมันจะเริ่มจากว่าไม่ว่ามันจะเป็นความเสื่อมหรือว่าให้ดีกว่าเดิมหรือว่ามันไม่ทันต่อเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะนำไปสู่วิธีการใหม่ๆวิธีการออกกฎหมายเช่นเรื่องต่างๆปัญหาไม่ครอบคลุมเกิดปัญหาใหม่อะไรต่างๆพวกนี้นะครับแต่ว่าอีกเรื่องนึงเนี่ย
นะครับอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือความไม่พอใจทางสังคมคือสังคมรับไม่ได้ในเรื่องแบบนี้นะครับเช่นพยายามเปลี่ยนรูปแบบการปกครองใช่ไหมอะไรต่างๆพวกนี้หรือมีแรงกดทับกดขี่สังคมมากเกินไปก็จะเกิดปัญหาอีกอันนึงเนี่ยที่มันจะก่อให้เกิดปัญหาได้อีกเหมือนกันเนี่ยก็คือสภาวะความอดอยากความทุกข์ยากหรือว่าอะไรล่ะความอดอยากความทุกข์ยากภัยธรรมชาติเนี่ยภัยธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับภัยธรรมชาติส่วนหนึ่งเนี่ยที่จะทำให้สังคมเนี่ยหลุดออกจากระเบียบที่เคยตกลงกันไว้นะครับคือสังคมมันจะเริ่มกระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมแล้วมันก็เกิดความชุลมุนวุ่นวายเกิดต่างๆพวกนี้ใช่ไหมอย่างของเราเนี่ยมันก็เห็นอยู่ตลอดใช่ไหมการชุมนุมทางการเมืองความขัดแย้งทางการเมืองการต่อสู้การเล่นงานกันทางการเมืองหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในรอบบ้านเราหรือบางกรณีใช่ไหมบางกรณีอย่างเช่นเกิดภัยพิบัติธรรมชาติเกิดความอดอยากพวกนี้เราก็จะเห็นความวุ่นวายเห็นแรงต่างพวกนี้พอมันมาถึงจุดนี้เนี่ยไอ้เรื่องของระเบียบต่างๆที่มีอยู่เนี่ยมันจะเริ่มใช้บังคับไม่ค่อยได้มันจะเริ่มมีปัญหาเริ่มต่อต้านเริ่มที่จะต่างๆพวกนี้สภาพบังคับมันจะไม่เกิดหรือในขณะเดียวกันมันเกิดสภาวะเชิงซ้อนของอำนาจใหม่ขึ้นมาซึ่งก่อตัวอำนาจใหม่แต่อันนี้เนี่ยก็จะแบบเนียนหน่อยสังคมก็จะดูยากหน่อยแต่ว่าก็จะเห็นชัดขึ้นเป็นลำดับไอ้สภาพแบบนี้แหละมันเป็นสภาพที่เขาเรียกว่ามันเละมันเริ่มเละมันเละภาษาทางทฤษฎีเนี่ยมันมีทฤษฎีทางการเมืองในเรื่องแบบนี้นะซึ่งเรียกว่าทฤษฎีไร้ระเบียบพอมันเข้าสู่ความไร้ระเบียบทฤษฎีไร้ระเบียบเนี่ยสังคมก็จะโหยหาฮีโร่แล้วตอนนี้สภาวะอย่างเนี้ยมันเป็นสภาวะเขาเรียกว่าเป็นช่องว่างของการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละที่มันจะเกิดฮีโร่ขึ้นมาฉะนั้นการเกิดฮีโร่เนี่ยมันเพื่ออะไรเพื่อความสงบสุขเพื่อกลับไปที่เดิมกลับไปเอาความสงบสุขกลับมาให้ได้แต่นี้พอมันเกิดฮีโร่เนี่ยมันก็จะมีการสร้างระเบียบใหม่การยอมรับใหม่กติกาใหม่อะไรต่างๆพวกนี้บางครั้งการเกิดฮีโร่ในสังคมไทยถ้าเอาปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เห็นชัดเจนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ฮีโร่แต่อาจจะเป็นผู้ที่มีอำนาจมากผู้ที่เข้ามามีอาวุธมีอะไรต่างๆพวกนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องของการรัฐประหารก็ได้นะครับแล้วก็หรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในระบบปกติก็ได้นะครับไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันทำเพื่อที่จะไม่ให้ความเสียหายมันขยายผลไปนะครับฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้เนี่ยลองมองเหตุการณ์บ้านเมืองดูแล้วกันว่าในขณะนี้สภาพที่มันเป็นแบบเนี้ยมันมีหลายเรื่องหลายราวที่มันเข้าเรียกว่าสู่ความเละแล้วก็สู่ความไร้ระเบียบมากขึ้นนะครับทีนี้ลองมาดูความเละความไร้ระเบียบผมยกตัวอย่าง3ด้านแล้วกันด้านสังคมด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจนะครับเอาด้านสังคมก่อนด้านสังคมเนี่ยเราอยู่ในสภาวะของที่เรียกว่าเราไม่สามารถคุยกันด้วยเหตุผลได้แล้วมีการสร้างข้ออะไรข้อตอบโต้อะไรใหม่ๆอ่ะคือความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมันน้อยลงคือเอาตัวกูเนี่ยเป็นที่ว่าเป็นที่ตั้งแล้วก็ไม่ค่อยสนใจความจริงนั่งคุยกันอย่างเงี้ยนะครับสังคมนั่งคุยกันอย่างเงี้ยมันอาจจะมันถึงในสังคมทุกวันนี้มันจะต้องมองว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยมีความเชื่อแบบไหน ความเชื่อแบบไหนไม่สำคัญเท่ากับว่าไอ้คนคนนี้มันยึดโยงกับใครหรือมันเป็นหรือเขาคนนั้นเนี่ยเป็นคนของใครนี่สภาวะทางสังคมนะ มันเริ่มเป็นแบบนี้ความเชื่อถือความมั่นใจความไว้วางใจซึ่งกันและกันเนี่ยน้อยลงมากเน้นถูกใจไว้ก่อนเน้นถูกใจอาจจะเป็นจากบริบทกระทบ
ทางการเมืองหรือผู้นำองค์กรต่างๆซึ่งควรจะเป็นแบบอย่างทางสังคมเนี่ยมันก่อให้เกิดสภาวะแบบนี้สภาวะเศรษฐกิจที่ต้องเอาตัวรอดมากขึ้นเนี่ย ก็เกิดขึ้นแบบนี้ทีนี้มาอยู่ในสภาวะในขณะนี้เนี่ยจากปรากฏการณ์ต่างๆในขณะนี้ต้องเรียกว่าอยู่ในสภาวะที่อะไรไม่มีใครกลัวใครไม่มีใครกลัวใครแล้วก็ไม่มีการเคารพซึ่งกันและกันและยังมีบางกลุ่มเนี่ยทำลายความเคารพความเชื่อใจลึกลงไปในถึงระดับครอบครัวด้วยซ้ำไปนะครับระดับโรงเรียนระดับครูบาอาจารย์ต่างๆพวกนี้ในขณะนี้เนี่ยสังคมมันเดินมาแบบนี้และสังคมในขณะนี้เนี่ยถ้าดูตามการใช้ข้อมูลทางโซเชียลมีเดียนะสังคมกำลังบอกว่าเอาความเชื่อมาก่อนความจริงตอนนี้เอาความเชื่อเป็นหลักคือไม่สนความจริงอ่ะไม่หาข้อมูลที่แท้จริงไม่หาข้อมูลเทียบเคียงไม่หาข้อมูลมากกว่า1แหล่งอ่ะใช่ไหมแล้วก็เอาพรรคเอาพวกมาก่อนความถูกต้องเอาผลประโยชน์ส่วนตัวมาก่อนส่วนรวมสภาวะทางสังคมในขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่านี่เป็นสภาวะที่เละพอสมควรนะแล้วสภาวะทางสังคมที่มันเละมากที่สุดและปัจจัยที่ทำให้มันเละมากที่สุดในขณะนี้เนี่ยมันมาจากข้อมูลซึ่งต้องบอกว่าข้อมูลที่สังคมเสพมาอะไรต่างๆพวกนี้มันต้องบอกว่ามันอยู่ในระดับของวิกฤตข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่อยู่ในขั้นวิกฤตของข้อมูลแล้วในขณะนี้คือมันไม่มีใครสังเคราะห์ไม่มีใครวิเคราะห์แล้วผู้ที่เสพเนี่ยก็คือเป็นผู้เสพรายแรกเลยแล้วก็ไปตามนั้นเลยไม่มีการทวนไม่มีการตรวจสอบไม่มีอะไรเลยในขณะนี้แล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้มาเผชิญหน้ากันแล้วก็ขยายผลนี่สภาวะทางสังคมนะครับสภาวะทางสังคมแบบนี้เนี่ยถ้ายกตัวอย่างเร็วๆใกล้ๆเนี่ยก็จะมีตัวอย่างของกรณีพรรคก้าวไกลผ่านปิยบุตรเนี่ยค่อนข้างชัดเจนปิยบุตรเนี่ยพูดตรงนะว่าการเป็นส.ส.เขาเนี่ยในขณะนี้เนี่ยปรากฏการณ์ของพรรคก้าวไกลเนี่ยเริ่มจะมีปัญหาภายในพรรคระหว่างการดำรงด้วยอุดมการณ์การขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์กับการขับเคลื่อนบนพื้นฐานที่ในขณะนี้มีตำแหน่งมียศมีหน้าที่การงานกันแล้วเนี่ยความเป็นอุดมการณ์เริ่มที่จะนั่นแหละเห็นไหมความในขณะเดียวกันเนี่ยปิยบุตรพูดถึงขนาดว่าเน้นการเป็นเซเลบมากกว่าการมีบทบาทที่จะทำหน้าที่ตามอุดมการณ์และตัวเนี้ยเป็นตัวสะท้อนเลยนะว่าตัวสะท้อนของปิยบุตรเนี่ยมันเป็นตัวสะท้อนถึงการดำรงอยู่ของบรรดาเขาเรียกว่าอะไรเครือข่ายสมาชิกอะไรต่างๆพวกนี้ว่าในขณะนี้เนี่ยต้องการป้องกันประโยชน์เฉพาะหน้ามากกว่า คือหมายความว่าในขณะนี้ทั้งส.ส.ทั้งสมาชิกเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญกับประโยชน์กับตำแหน่งเฉพาะหน้าคือประเด็นของคณะก้าวหน้าผ่านปิยบุตรอุดมการณ์อย่างปิยบุตรเนี่ยออกมาสุ่ม4สุ่ม5นี่โดนเละเลยใช่ไหมเนี่ยโดนเละเลยฉะนั้นนี่ก็จะเป็นปัญหาอันหนึ่งของก้าวไกลนะสภาพของสังคมแบบเนี้ยนี่เป็นตัวอย่างสะท้อนทางสังคมได้ดีมากกับปรากฏการณ์ของพรรคก้าวไกลฉะนั้นที่บอกว่าพรรคก้าวไกลจะดำรงหรือจะดำเนินต่อไปด้วยอุดมการณ์ในขณะนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายเราดูปรากฏการณ์อย่างของต๋อมใช่ไหมซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยหัวหน้าพรรคยังต้องบอกเลยว่าเป็นชั่วคราวเป็นชั่วคราวหากว่าพิธากลับมาเนี่ยจะให้เป็นหัวหน้าพรรคเหมือนเดิม เห็นไหมนี่คือปรากฏการณ์ที่กระแสหรือความต้องการของคนเนี่ยมันไปที่ตัวบุคคล มันไม่ได้สนอะไรแล้วนี่ก็จะเป็นปัญหาของก้าวไกลเองในอนาคตนะ ความแตกต่างความอะไรต่างและในขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่ต้องบอกว่าสร้างภาพ
พอถึงตอนนี้พอมีตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยอามิสินจ้างผลประโยชน์เนี่ยมันเก็บงำไว้ไม่อยู่ดังนั้นจึงเกิดปรากฏการพฤติกรรมบางเรื่องก็เป็นพฤติกรรมที่สังคมรับไม่ได้แต่ว่าก็ยังแถไปเรื่อยซึ่งสังคมก็จะไม่รับฉะนั้นพรรคก้าวไกลก็จะเป็นพรรคหนึ่งที่ต้องเผชิญว่าสังคมส่วนหนึ่งพรรคก้าวไกลกำลังทำเรื่องอุดมการณ์แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อมากกว่าอุดมการณ์และผลประโยชน์นี่ก็จะกลายเป็นในพรรคเนี่ยมันจะมีสองส่วนเนี่ยที่มันจะเผชิญหน้ากันแล้วมันก็จะไปกระทบถึงบรรดาผู้ที่เชียร์ทั้งหลายต่างๆพวกนี้นี่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมผ่านพรรคการเมืองในแง่ของเศรษฐกิจในขณะนี้เนี่ยนะครับพี่น้องต้องมองอย่างนี้นะคือนายกรัฐมนตรีหรือนักการเมืองที่รวยเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะทำให้ประเทศรวยนะหรือไม่ได้หมายความว่ามันจะทำให้ประชาชนรวยนี่ต้องแยกกันซะก่อนเพราะถ้าไม่แยกกันเนี่ยสังคมก็จะมั่วอีกก็จะเบลออีกแล้วก็จะปล่อยให้คนพวกนี้ทำอะไรก็ได้งั้นสภาพเศรษฐกิจสังคมวันนี้เนี่ยในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยในขณะนี้เนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจที่กินคนจนทั้งประเทศคือเอาคนจนทั้งประเทศเนี่ยมาเป็นตัวจ่ายนะครับเป็นแรงงานและก็เป็นผู้ที่จ่ายภาษีและเป็นผู้ซื้อบริการและก็ซื้อการบริโภคโอกาสที่จะขยับทางชนชั้นเนี่ยเรียกว่ายากแล้วยากแล้วแล้วก็ดูถ้าดูตัวนี้เนี่ยนะครับดูว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันแข็งขนาดไหนบนพื้นฐานที่ในขณะนี้เนี่ยมันเกิดการควบรวมของบริษัทยักษ์หลายอย่างเกิดการผูกขาดเหนือตลาดไร้การแข่งขันอะไรต่างๆพวกนี้และอำนาจรัฐเนี่ยเข้าไปอุ้มบางอันก็เอางบประมาณรัฐเนี่ยไปซัพพอร์ตให้โครงการรัฐเนี่ยเข้าไปทำโดยยุติบทบาทของรัฐเองลักษณะแบบนี้เนี่ยมันทำให้เห็นว่านโยบายของพรรคการเมืองต่างๆในขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นนโยบายที่ยอมจำนนกับระบบเศรษฐกิจที่กินประเทศและกินคนส่วนใหญ่ของประเทศนะนักการเมืองทำได้แค่ว่าเอางบประมาณของตัวเองเอาภาษีของตัวเองเนี่ยกลับมาเลี้ยงล่วงหน้าเท่านั้นเองแต่ทุกอย่างยังเป็นกำไรของในทุนของกลุ่มทุนผูกขาดกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่เหมือนเดิมนี่อยู่ในสภาวะแบบนี้และนี่เป็นการจำนนกับระบบทุนนิยมระบบเศรษฐกิจที่มันเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้โครงสร้างเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาในขณะนี้คือในขณะนี้เนี่ยไม่มีรัฐบาลที่จะเสนอนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจฉะนั้นแบบนี้เนี่ยนะครับถึงมันจะบอกว่าในตัวโครงสร้างทางเศรษฐกิจมันไม่เละแต่ผลของมันเนี่ยมันจะนำมาสู่ความเละความไร้ระเบียบเพราะมันจะนำมาสู่ความยากจนอย่างยั่งยืนถาวรและก็จนลงไปเรื่อยๆนะครับในขณะที่รัฐก็อาจจะแลกเปลี่ยนด้วยการพัฒนาในเรื่องสวัสดิการของรัฐแต่ทรัพย์สินในการเติบโตที่จะขึ้นยกระดับฐานะทางสังคมเนี่ยมันจะถูกตัดขาดตัดโอกาสลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รับแบบนี้รับประชานิยมแบบนี้นะครับถึงที่สุดแล้วพอมันเกิดวิกฤตเกิดความอดอยากข้าวยากหมากแพงอันเนี้ยมันจะพัฒนาไปสู่ความเละค่ะแล้วก็จะเข้าไปสู้กับระบบทุนตรงนี้นะครับนี่บ้านเราระบบเศรษฐกิจมันกำลังเดินมาแบบนี้นะครับส่วนในทางการเมืองวันนี้ต้องบอกว่าถ้าดูจากสภาพครม.เนี่ยนะครับพอเราเจาะไปรายบุคคลเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าประวัติของแต่ละคนนั้นเนี่ยเป็นประวัติที่ถ้าประชาชนตัดสินใจได้เลือกได้รวมกำลังกันได้จริงเนี่ยผมว่าหลายคนไม่ได้เป็นรัฐมนตรีหลายคนเนี่ยพัวพันกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันซึ่งไม่รู้มันรอดมาได้ไงนะหลายคนก็พัวพันกับทุนสีเทาบางคนพัวพันกับเรื่องน้ำมันเถื่อนบ้างเรื่องของหนีภาษีเรื่อง
อะไรต่างๆพวกนี้ยาเสพติดก็มีแล้วบางคนก็เห็นว่ามันได้อำนาจมามันเติบโตมันด้วยวิธีทางเทคนิคมันไม่ใช่เรื่องการไม่ใช่เรื่องการเลือกตั้งเพียวๆ ไม่ใช่มาบนพื้นฐานเจตนารมณ์ของประชาชนแบบใสๆเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นแต่สภาพการเมืองแบบนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรสภาพในขณะนี้ซึ่งมันย้อนกลับไปเนี่ยมันก็จะไม่ต่างกันนะว่าประเทศนี้เนี่ยถูกล็อกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยก็มีคนพวกนี้ถอยหลังกลับไปยิ่งลักษณ์ก็คนพวกนี้ถอยหลังกลับไปทักษิณก็คนพวกนี้ถอยหลังกลับไปประชาธิปัตย์ก็มีสัดส่วนของคนพวกนี้ฉะนั้นในทางการเมืองประเทศนี้เนี่ยในส่วนของความเป็นรัฐมนตรีเนี่ยประชาชนแทบไม่มีทางเลือกเลยไม่มีทางเลือกแล้วก็จะวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยมีแต่ประชาชนจะต้องยอมจ่ายทุกอย่างหรือยอมเพื่อให้ได้สิทธิบางประการได้โอกาสบางประการให้พวกนี้อยู่ในตำแหน่งได้ตลอดเวลาฉะนั้นไอ้ความเป็นประชาธิปไตยแบบที่เรียกหากันเนี่ยดูจากโครงสร้างทางการเมืองสมการทางการเมืองในขณะนี้หรือตัวรัฐมนตรีเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่มีมันไม่มีทางเลยนี่ก็เป็นความไร้ระเบียบความเละทางการเมืองและอันเนี้ยมันจึงไม่มีการตอบสนองต่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างที่มันควรจะเกิดขึ้นในอีกเรื่องนึงที่มันชัดเจนในขณะนี้ก็คือเรื่องของกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมเนี่ยการในกรณีของนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณเนี่ย มันทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าบรรดาคนที่มีอำนาจมีพวกพ้องมีเครือข่ายทางการเมืองนั้นเนี่ยแม้จะเป็นอาชญากรแม้จะก่ออาชญากรรมไว้แม้จะมีสภาพเป็นนักโทษชายเด็ดขาดแล้วเนี่ยก็ยังมีระบบของพวกเขาเนี่ยอุ้มไว้คือไม่ให้ได้รับผลกระทบมากหรือให้ปฏิบัติแตกต่างจากประชาชนโดยทั่วไปนะครับซึ่งกระบวนการมันอาจจะเริ่มจากตั้งแต่การบิดเบือนใช่ไหมแจ้งข้อกล่าวหาทำลายหลักฐานแจ้งข้อกล่าวหาให้เหลือน้อยลงข้อหาเบาๆอะไรต่างๆเนี่ยพอถึงที่สุดปลายทางเนี่ยก็อุ้มไว้ไม่ให้รับผลจากกระบวนการยุติธรรมปกติเช่นกระบวนการลงโทษต่างๆพวกนี้นี่มันมาถึงขนาดนี้แล้วว่าการช่วยเหลืออาชญากรอาชญากรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของใครแล้วมันกลายเป็นระบบไปแล้วนี่ก็เป็นปัญหาของกระบวนการยุติธรรมที่มันชัดเจนส่วนในกรณีความเละของตำรวจในขนาดนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะนำเสนอข้อมูลแบบนี้กับพี่น้องนะครับประเด็นที่หนึ่งเนี่ยนะครับกรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องหมายค้นค่ะตามกฎหมายเนี่ยหมายค้นเนี่ยคือมุ่งที่สถานที่และกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าต้องระบุชื่อตัวบุคคลการอธิบายถึงตัวบุคคลนั้นเนี่ยเป็นการอธิบายเพื่อให้เชื่อเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นเกมการเมืองมันเป็นเกมการตัดขาค่ะและเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เป็นการปฏิบัติการแบบพิเศษแบบที่โจ๊กเขาโดนไม่ใช่การค้นอื่นๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ข้อต่อมาที่สื่อมวลชนเหลือหลายคนพยายามพูดว่าใครก็รู้ว่าโจ๊กมันอยู่นั่น อันนี้พูดเกินจริงพูดเกินจริงทำให้สังคมสับสนและทำให้ดูเหมือนกันแกล้งมันไม่จริงหรอกตรงนั้นนะว่าใครจะรู้ว่าโจ๊กมันอยู่นั่นถ้าคนรู้ว่าโจ๊กมันอยู่นั่นเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยโจ๊กไปทำคดีไว้กี่คดีทำเรื่องไว้กี่เรื่องต่างๆนานาพวกนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยอย่าทำให้ข้อมูลกับสังคมเนี่ยมันเกินเลยไปจนกลายเป็นเรื่องของการชี้นำทางสังคมอันที่สาม
ต้องบอกว่ารองผบตรโจ๊กเนี่ยยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหานะอืมใช่ค่ะเขายังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับในบรรดาตำรวจอื่นๆที่มีการอธิบายว่ามีความสัมพันธ์เป็นลูกน้องเรื่องต่างเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าในกระบวนการเนี่ยแสดงว่ามันมีการรวบรวมพยานหลักฐานมาแล้วระดับหนึ่งอะไรที่เป็นตัวบอกว่าการรวบรวมพยานหลักฐานมาแล้วในระดับหนึ่งก็คือการที่ศาลออกหมายจับไงการที่ศาลออกหมายค้นไงะนะครับและก็ฟังคำพูดของรองโจ๊กเขาดูว่าเขาอธิบายว่าในขณะนี้โอเคมันมีบัญชีของลูกน้องเขาที่มันเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปนู่นนี่อะไรต่างพวกนี้ฉะนั้นเนี่ยคือพยายามมองด้วยเรื่องปกติซะก่อนนะครับแล้วค่อยมาเพิ่มเติมส่วนขยายแต่ในขณะนี้สังคมกำลังไปที่ส่วนขยายและไอ้ภาพแบบนี้มันจะทำให้เรื่องจริงเนี่ยนะครับมันถูกลบเลือนหายไปและมันอาจจะมีกระบวนการในการวิ่งเต้นตรงนี้ได้นะครับการที่ในขณะนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะมีอะไรมีสิทธิของผู้ต้องหาเนี่ยเต็มที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าฟังคำสัมภาษณ์นะคำสัมภาษณ์ของรองโจ๊กเขาบอกว่าถ้าระบุชื่อเขาเนี่ยศาลอาจจะไม่ออกหมายก็ได้ก็มันเป็นการคาดเดาสังคมต้องมีสติว่านี่คือการคาดเดามันไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆเนี่ยเป็นคำถามที่หญิงอยากจะถามกับทนายนกเขาเลยนะคะเพราะว่ามันมีกรณีก่อนหน้านี้ก็คือกรณีสว.อุปกิจที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ให้ศาลออกหมายจับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้มีการเพิกถอนหมายจับโดยข้อพิจารณาว่าคนนี้เป็นสว.หนึ่งประเด็นนะคะทีนี้ประเด็นที่สังคมกำลังจะมองอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของรองโจ๊กว่าถ้าศาลรู้ว่าเป็นบ้านเนี่ยก็น่าจะไม่ได้ออกมาในรูปแบบนี้เราก็เลยอยากรู้ว่าไอ้ในรูปแบบของการออกหมายค้นหรือหมายจับในประชาชนปกติกับผู้หลักผู้ใหญ่คนมีชื่อเสียงหรือคนที่มีตำแหน่งทางการเมืองหรือตำรวจเนี่ยค่ะมันไม่ได้ใช้มาตรฐานทางกฎหมายเดียวกันใช่หรือไม่คือมันอย่างนี้คือในขณะนี้เนี่ยถ้าพูดกันอย่างนี้เนี่ยมันก็ไปดูหมิ่นดูแคลนคนทำหน้าที่เกินไปแล้วก็ไปดูหมิ่นดูแคลนศาลเกินไปก่อนหน้านั้นเนี่ยใหญ่กว่ารองโจ๊กเนี่ยไอ้ปลัดอะไรอ่ะไอ้ปลัดอะไรวะรัชดาใช่ไหมคะปลัดอะไรที่เงินสูงสักที่เงินอยู่ที่บ้านปลัดรัชดาที่ไม่ไม่มีปลัดกระทรวงคมนาคมมีคมนาคมแล้วอะไรเห็นไหมกระทรวงคมนาคมมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ทีนี้ต้องเข้าใจว่าระบบบ้านเราเนี่ยมันเป็นระบบกล่าวหาฉะนั้นเขารวบรวมพยานหลักฐานได้เนี่ยระบบกล่าวหาเนี่ยมันเป็นระบบในเชิงป้องกันเลยนะครับเขารวบรวมพยานหลักฐานได้และพอจะเชื่อได้ว่ามีมูลมีส่วนเกี่ยวข้องเขาก็จะดำเนินการเลยปัญหาก็คือว่าเมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์ตอบโต้แต่ว่าไม่ใช่ไปสร้างกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์กลับไปว่ากระบวนการนั้นมันไม่ชอบคือในขณะนี้ว่าตำรวจไม่ได้ดำเนินการเองเอาสังคมต้องเข้าใจงี้ก่อนนะตำรวจไม่สามารถออกหมายจับและหมายค้นได้ด้วยตัวเองตำรวจต้องเอาการทำงานการปฏิบัติหน้าที่การรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยไปให้ศาลพิจารณาศาลก็ดำเนินการโดยอิสระแล้วก็พิจารณาไปตามนั้นแล้วก็ออกมานะครับส่วนกรณีที่ว่าจะเพิกถอนหมายจับหรือไม่เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าผู้ที่ถูกออกหมายจับหรือกระบวนการต่างๆเนี่ยมีข้อมูลใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงก็ไปดำเนินการแต่ว่าไอ้ลักษณะที่ทำให้ทุกอย่างมันเป็นก้อนเดียวว่ามันเป็นการกลั่นแกล้งมันเป็นเกมเนี่ยอันนี้คือปัญหาคือตรงนี้อ
อย่างที่บอกแล้วไงตอนต้นเนี่ยว่าสังคมพอมันเริ่มจะเละเนี่ยมันจะมีสภาพแบบนี้ คือเริ่มไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลเริ่มไม่สนใจความจริงเริ่มสนใจความเชื่อเริ่มให้ความสำคัญกับพรรคพวกมากกว่าความถูกต้องเนี่ยพอมันเข้ามาสู่ตรงนี้มันจะเป็นปัญหาไงแล้วมันก็จะไปสู่ภาวะที่ว่าเดี๋ยวเช็คบินเห็นไหมมันก็เข้าไปสู่ภาวะว่าไม่มีใครกลัวใครเห็นไหมทฤษฎีแบบนี้และเป็นอย่างนี้เวลาบ้านเมืองมันจะเกิดวิกฤตเป็นอย่างนี้ทุกประเทศทั่วโลกมันมีสภาพแบบนี้ฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่ารองโจ๊กเนี่ยยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาทีนี้ถามว่าเขาไปค้นที่นั่นเนี่ยรองโจ๊กก็รับไหมเขาก็บอกว่าเป็นบ้านเขาอยู่ใช่ไหมนี่ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งเขาบอกว่ามีลูกน้องเขาอยู่ด้วยฉะนั้นหมายคนพุ่งไปที่ไหนอ่ะก็พุ่งไปที่ตัวลูกน้องเขาเขาไม่ได้พุ่งไปที่ตัวรองโจ๊กเข้าใจไหมเสร็จแล้วพอสังคมออกมาวันนี้ก็เริ่มเห็นข้อมูลว่ามีบัญชีซึ่งนี่รองโจ๊กเขาก็อธิบายกับสื่อมวลชนนะว่ามีบางบัญชีที่ไปเกี่ยวข้องกับบรรดาพนันออนไลน์เว็บพนันออนไลน์เห็นไหมและก็ยังมีประเด็นว่ามันมีเชื่อมโยงถึงเขาเขาก็ได้รับสิทธิ์ในการอธิบายนะนี่ขนาดนี่เขายังไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะเขาก็พูดไงว่าให้สังคมไปดูเงินในนั้นไปดูเงินในนั้นว่าเงินในนั้นเนี่ยเงินเขาเท่าไหร่ไอ้เงินที่บอกว่ามันเป็นบัญชีม้าที่เข้ามาเชื่อมกันเนี่ยมันเท่าไหร่เขาก็บอกว่าเขาอธิบายได้นะครับแล้วเงินมันไปที่ไหนเขาอธิบายได้ฉะนั้นเนี่ยถามว่าตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทำงานมาเขาเห็นประเด็นนี้ไหมผมเชื่อว่าเขาเห็นนะเพราะถ้าเขาไม่เห็นเนี่ยนะหรือเขามองว่าเฮ้ยมันต้องตีเหมาเนี่ยผมว่ารองโจ๊กก็ถูกหมายจับนะเหมือนกันแต่ว่าผมก็เห็นว่าเขาก็คงมองเห็นอย่างนี้เหมือนกันและเขาจะต้องสอบสวนเพิ่มเติมก็คือก็จะสอบสวนจากผู้ต้องหาชุดแรกนี่แหละแต่ข้อสังเกตคือเงินเนี่ยมันเข้ามาปังเนี่ยมันไม่มีชื่อใครนะเงินมันไม่มีชื่อใครแล้วถ้าเป็นกรณีพวกเงินอื่นๆเนี่ยคุณจะอธิบายแบบอันนี้เป็นเงินตรงนี้อันนี้เป็นเงินตรงนู้นตรงนี้อะไรต่างๆพวกนี้จะโดนก่อนและอธิบายเนี่ยไม่ง่ายใช่ไหมแต่ของรองโจ๊กเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าของเขาเนี่ยเขาชัดเจนนู่นนี่ต่างๆสองล้านห้าให้ลูกน้องเป็นค่าใช้จ่ายทั้งค่าดูแลพยาบาลแม่แล้วก็จ่ายเป็นรายปีส่วนบัญชีนั้นของลูกน้องจะมีการไปเชื่อมโยงหรือว่าต่อไปที่บัญชีเรื่องของพนันออนไลน์หรือเปล่าอันนั้นก็ต้องให้ลูกน้องเป็นคนชี้แจงแต่ว่าอย่างนี้ถ้าเราสังเกตคำพูดของรองโจ๊กเขาจะพูดมาหนึ่งประโยคแล้วเขาก็จะบอกว่าลูกน้องผมก็ต้องพูดแบบนี้อย่างนี้เป็นเทคนิคหรือเปล่างั้นสังคมต้องใจเย็นๆนะครับผมเองผมก็ชื่นชมรองโจ๊กเขาว่าเขาทำงานเนี่ยไฟเตอร์มากแต่ว่าส่วนที่มันผิดพลาดแล้วน่ะจะมีส่วนที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องก็รอข้อมูลค่ะนะครับฉะนั้นจะทำอะไรจะอะไรต่างๆพวกนี้ในขณะนี้เนี่ยนะครับมันก็ต้องมองกันแบบละเอียดอย่ามองกันแบบเลือกข้างมันจะทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยซึ่งข้อมูลน่ะจะเป็นจริงก็ได้อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้อาจจะสืบสาวราวเรื่องไปถึงใครเพิ่มเติมอีกก็ได้เขาก็จะได้ทำงานแต่การออกมาในขณะนี้ของสังคมเนี่ยมันเหมือนกับว่าไปตัดสินแทนกระบวนการไปแล้วว่านี่เป็นอย่างนี้อันนี้ต้องได้รับการปกป้องอันนี้ต้องไม่เกี่ยวข้องต้องไม่นู่นนี่มันมีเรื่องอีกเยอะฉะนั้นไอ้ประเด็นต่างๆที่พยายามนำไปสื่อสารว่าเป็นเรื่องของการชิงตำแหน่งผบ.ตร.ก็คิดได้ค่ะแต่ว่าในฐานะที่พวกท่านทั้งหลายเป็นสื่อมวลชนเนี่ยช่วยวางประเด็นหลักให้สังคมได้ไหม
ไม่ใช่ว่าเอาทุกอย่างมาเป็นก้อนเดียวแล้วอยากเสนอแบบเลือกข้างอยากเสนอแบบตามใจใครเชียร์ใครกูก็เอาแบบนั้นไม่ใช่นี่ก็เป็นความเละของสื่อมวลชนนะก่อนหน้านี้ก็มีเละประเภทแบบเลือกข้างเชียร์นะใช่ไหมช่องก็มีสีของตัวเองเนี่ยแต่ภาพสังคมก็ด่าว่ามึงเชียร์สีส้มเต็มที่เลยมึงเชียร์สีแดงเต็มที่นู่นนี่นี่ก็เป็นความเละบวกความระยำของสื่อมวลชนเหมือนกันไอ้สภาพแบบนี้แหละมันจะก่อให้เกิดเงื่อนไขทางสังคมเพิ่มเติมไปเรื่อยๆและมันก็จะกลายเป็นช่องว่างของการเปลี่ยนแปลงและช่องว่างของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าทำกันแบบนี้นะครับทำกันแบบนี้เนี่ยช่องว่างของการเปลี่ยนแปลงก็จะมาเร็วถามว่าปรากฏการณ์ในอดีตทางสังคมอย่างเศรษฐาอย่างเงี้ยมันควรเหรอที่ต้องเรื่องมีลูกอย่างเงี้ยเลือกลูกต้องเดินทางไปอย่างเงี้ยหรือนักธุรกิจเข้าไปแล้วก็มาตอบสังคมอีกเรื่องนึงแบบหน้าตาเฉยแบบกูไม่สนใจภาพพจน์แรงสิเนี่ยกูแบบนี้แล้วก็หาเรื่องอื่นมากลบใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันเรื่องตำรวจก็ต้องตามนะแต่ว่าคือก็ต้องให้โอกาสได้พิสูจน์ได้โอกาสได้ทำงานกันเต็มที่แล้วก็ศักยภาพอย่างของรองโจ๊กเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเขาไม่ผิดเนี่ยเขาเอาคืนได้เต็มที่อยู่แล้วฉะนั้นสังคมไม่ต้องไปเทคไซด์มากถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับในท่ามกลางความที่มันเละเนี่ยมันอาจจะเกิดการปฏิรูปแบบครั้งใหญ่เลยก็ได้หรืออาจจะลากกระบวนการต่างๆที่มันเป็นตัวส่งเสริมเนี่ยให้เกิดเรื่องสวยเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องพนันออนไลน์ทุนสีเทาเนี่ยมันอาจจะถูกกระชากออกมาเลยแล้วเผลอๆอาจจะได้เห็นหน้านักการเมืองบางคนด้วยอย่าเพิ่งไปตัดตอนอย่าเพิ่งเชียร์แล้วทำให้เกิดการตัดตอนสังคมกำลังเดินไปดีๆแม้จะเละหน่อยแต่ว่าอาจจะได้เห็นอะไรดีๆนะครับในวิกฤตที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นโอกาสที่จะได้เซตซีโร่ประเทศนะคะตามที่ทนายนกเขาได้มีการบอกว่าตอนนี้สังคมมันไม่ได้อยู่บนเหตุและผลความถูกต้องมันจะอิงไปซะทางถูกใจมากกว่านะคะสังคมเอาความเชื่อมากกว่าความจริงส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมแล้วก็เห็นกว่าพวกพ้องมากกว่าความถูกต้องแล้วก็สะท้อนให้เราได้เห็นว่ามันเละรอบด้านตั้งแต่สื่อมวลชนนะคะวงการตำรวจที่กำลังเกิดเรื่องขึ้นอยู่ณขณะนี้ที่ดึงสติพวกเราทุกคนว่าอย่าเพิ่งไปเลือกข้างหรือว่าไปเชียร์ว่าใครผิดใครถูกรอดูไปก่อนนะคะกระบวนการยุติธรรมยกกรณีของคุณทักษิณขึ้นมามีประเด็นทางการเมืองที่ประวัติรัฐมนตรีบางคนนี่รู้แล้วก็ยังเข้ามามีตำแหน่งอยู่ก็งงว่ามาแบบไหนยังไงเนี่ยนะคะเรื่องของเศรษฐกิจกินคนจนทั้งประเทศกินไปหมดเลยคนจนเป็นคนที่เหมือนต้องหาเงินให้กับทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็สังคมรวมไปถึงการเมืองด้วยและทั้งหมดเลยก็หวังว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีแหละถ้าทั้งหมดมันเละแล้วมันนำสู่การเริ่มต้นใหม่ที่เราจะมาเริ่มนับหนึ่งกันไปให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะคุณจรุพรค่ะอะไรเละคะวันนี้เรื่องการเมืองเรื่องตำรวจหรือเรื่องไหนเห็นคุณอาร์ตเอกรัตช่อง PPTV ก็โพสเมื่อเวลาตอน 5:25 น.ใช้ข้อความอย่างนี้ว่ารองโจ๊กพูดตรงๆต้องใช้เงินทำงานเดือนละ1ล้านกว่าในการทำคดีละ 3-4 แสนพร้อมถามสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีงบประมาณดูแลหรือไม่ไปไกลก็เป็นวิธีการเละในเชิงงบประมาณนะซึ่งไม่ควรเกิดสภาวะแบบนี้นะนี่ไปไกลมากนะใช่เพราะฉะนั้นก็แปลความกันว่าจะต้องหาเงินเองนะเหมือนที่เราได้พูดกันมาก่อนหน้านี้ว่าตำรวจเป็นอาชีพเดียวที่จะต้องทำทุกอย่างเองนะครับตั้งแต่โต๊ะยันแอร์โต๊ะยันแอร์เครื่องพิมพ์เดี๋ยวนี้เป็นเครื่องคอมนะครับมีการดิ้นรนกันทุกชนิดแต่ว่าผมไม่เข้าใจว่าการพูดลักษณะความแบบนี้ความเป็นจริงคือคนเมื่อตัวเองอยู่ในหน้าที่มันพูดลำบากแต่ว่าเราเป็นบุคคลภายนอกเนี่ยก็มองเห็นภาพนี้กันอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าอำนาจและผลประโยชน์มันจึงเกี่ยวข้องระหว่างทางเนี่ยนี่คือปรากฏการณ์ข้อเท็จจริงว่าท้ายที่สุดในการทำคดีเนี่ย
มันก็ต้องใช้เงินจากนอกงบประมาณแปลความกันว่าเป็นเงินนอกระบบเข้ามาบริหารการจัดการซึ่งถ้าไม่ยอมรับความจริงกันในข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องความจริงเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะใช่แต่ว่าที่เราพยายามเรียกร้องความจริงไม่ได้ร้องละนะครับคือประชาชนก็เรียกร้องการปฏิรูปตั้งแต่กระบวนการยุติธรรมจนกระทั่งคำว่าปฏิรูปตำรวจเรื่องราวทั้งหมดที่เดินณขณะนี้เนี่ยการตั้งคณะกรรมการ3คนผมไม่แน่ใจว่านายกจะมีหลักคิดอะไรแต่ว่าท่านอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อมาท่านเป็นประธานคณะกรรมการการฟอกเงินนะซึ่งก็จะมีรายละเอียดเรื่องเส้นทางทางการเงินนอกจากอดีตรองอัยการสูงสุดแล้วก็อดีตตำรวจนะครับหนึ่งท่านที่สำคัญคือการใช้ระยะเวลาเนี่ยถ้าเอากันตามข้อเท็จจริงก็คือในวันพรุ่งนี้เนี่ยคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติกตช.เนี่ยจะต้องมีการพิจารณาเรื่องที่จะต้องเลือกคนมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใช่ใช่ก็คือสรุปความว่าบิ๊กโจ๊กนี่ก็จบสำหรับปีนี้นะก็ยากนะยากส่วนจะจบตลอดไปหรือเปล่าเนี่ยไอ้นี่เป็นเรื่องที่ต้องตัวบิ๊กโจ๊กเองผมเชื่อว่าหลายคนก็ถ้าเอาในทางวิเคราะห์ก็มีบางคนอาจจะคิดไปแบบนั้นแล้วว่าเป็นเรื่องช่วงชิงอำนาจแล้วต้องตัดกันเลยเพราะว่านี้นะครับเรื่องที่ณขณะนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าตัวบิ๊กโจ๊กเองยังไม่ถูกตั้งข้อกล่าวหาใดๆทั้งสิ้นยังไม่ถูกตั้งข้อกล่าวหานะครับการออกหมายค้นอะไรนี่เป็นข้อค้นก็ออกหมายตามบ้านใช่ตามสถานที่ส่วนการออกหมายจับเนี่ยทุกระดับโดนหมดอ่ะเราตอนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดนรู้กี่รอบหมายจับคือหมายความว่านะครับเป็นเรื่องปกติที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ DSI ไปขออนุมัติศาลเนี่ยศาลก็ขออนุมัติหมายจับแต่ว่าเป็นคนละกรณีกับสว.ของเราก็ออกแล้วออกเลยไม่มีใครไปทบทวนให้ทั้งสิ้นแต่ว่าเนี่ยนะครับผมว่ากรณีนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าในกระบวนการตรวจสอบบุคคลที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งเนี่ยนะครับจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ตามนี่นะกับเรื่องการพิจารณาแต่ว่าทุกคนหมายความว่าคนจะมีโอกาสจะทำหน้าที่นะครับเป็นหัวหน้าในส่วนราชการนั้นๆหรือว่าตำแหน่งทางการเมืองอื่นใดหรือองค์กรอื่นใดต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มข้นและก็ถ้านะครับเราต้องไม่มองว่าการตรวจสอบนั่นคือการรังแกกันนะครับทองแท้เนี่ยซึ่งนี่สำคัญและให้ท่องไว้ทองแท้ย่อมไม่แพ้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเรามีกฎหมายลักษณะกล่าวหาเนี่ยผู้ที่ถูกกล่าวหาเราก็ถูกกล่าวหาเราก็มีหน้าที่ต่อสู้ข้อกล่าวหาอันนั้นนั้นความจริงตำรวจมีหน้าที่ตั้งข้อกล่าวหากันอยู่แล้วนะครับหรือว่าหน่วยงานอื่นก็ตามเพราะว่าตามลักษณะกฎหมายบ้านเราเนี่ยก็ต้องเป็นแบบนี้ข้อเท็จจริงต้องดำรงอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นในการต่อสู้คดีนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องตามขั้นตอนแต่ว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ถึงตัวบิ๊กโจ๊กแต่ว่ารอบนี้ไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการประกันตัวทุกคนนั่นหมายความว่าตลอดระยะเวลาเส้นทางของการประกอบอาชีพตำรวจเนี่ยซึ่งถือว่ามาเร็วคนหนึ่งนะในอดีตประวัติวงการตำรวจมีอยู่รายได้เป็นนายพลตำรวจตรีอายุ31-32เนี่ยแล้วก็ได้เท่านั้นหลังจากนั้นก็ถูกออกจากราชการนะครับเป็นบุคคลเอ่ยชื่อก็ร้องออกกันทั้งเมืองนะครับดังนั้นอะไรนี่นะครับคือหมายความว่าหลักข้อเท็จจริงก็คือมีคนจำนวนมากที่ไม่สามารถเดินไปถึงจุดสุดทางตามเป้าประสงค์นะครับทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งสายการปกครองและก็แต่ละหน่วยงานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือเรื่องโชคชะตาเรื่องข้อเท็จจริงนะครับไม่ว่าในอดีตผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะครับคนที่ถูกวางก็ไม่ได้เป็นคนที่ได้เป็นก็ไม่ถูกวางนะครับหลายคนในคราวนี้ก็เช่นเดียวกันให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติ
แต่ที่น่าสนใจก็คือว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านเกี่ยวข้องเรื่องแต่งตั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพเรียบร้อยนะแต่ว่ากรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอตอนนั้นยังอยู่ในอำนาจอยู่ในอำนาจก็ใช้อำนาจทั้งผบ.ทบ.ผบ.ทร.ผบ.ทอ.ผบ.สส.แต่ผบ.ตร.บายบายเอาไว้ให้นายกคนใหม่จัดการอะไรที่มีปัญหาข้าพเจ้าก็ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการประชุมในวันพรุ่งนี้เนี่ยหนึ่งถ้าจบเลยนะครับแน่นอนที่สุดนะครับบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับอย่างไรก็ถือว่าจบสำหรับปีนี้อยู่แล้วใช่เพียงแต่ว่าบทเรียนเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่านี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ของเขาแล้วนะนะครับรอดมาชนิดที่คนอื่นคิดว่าไม่รอดแล้วเรียกแมว9ชีวิตแล้วค่ะนะครับมา2ครั้งครั้งนี้ครั้งที่3ซึ่งเป็นบทเรียนที่ราคาแพงที่สุดเพราะเดิมพันนี่ต่างกันนะครับครั้งแรกก็เดิมพันอย่างครั้งที่2ก็เดิมพันอย่างแต่ครั้งที่3เนี่ยเดิมพันใหญ่ดังนั้นเนี่ยนะครับคือการจะคิดอ่านอะไรก็ตามนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าทุกอย่างนั้นก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าประสงค์แต่ว่าถ้าการออกแบบเส้นทางในเรื่องคดีความนั้นนะครับเมื่อแวดล้อมถูกทุกคนแล้วเนี่ยนะครับเจ้าตัวจะไม่คิดก็ไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าจะตั้งหลักกันอย่างไรเพราะว่าถ้ามากันแบบนี้เนี่ยเส้นทางกันแบบนี้และโลกโซเชียลสมัยใหม่มันชอบเซลฟี่ใช่ใช่มันชอบถ่ายรูปหาเรื่องทั้งนั้นอ่ะนะครับน่ากลัวจริงๆและไม่ได้มีใครไปทำอะไรคือทำกันเองนี่โลกมันอยู่ยากอะไรอยู่ยากเห็นไหมทีนี้เนี่ยนะครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าวันพรุ่งนี้จบเรื่องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปัญหาก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องกรณีของบิ๊กโจ๊กเขาเนี่ยจะจบลงอย่างไรนะครับซึ่งก็มีหลากหลายข่าวเช่นอาจจะออกนอกหน่วยนะครับออกอีกแล้วจะไปปปส.นี่ก็เป็นข่าวหนึ่งนะหรือจะไปสำนักนายกอีกสารพัดที่เป็นข่าวคราวกันไปแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยครับเวลาอายุราชการที่ยังมีเหลืออยู่เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะต้องต่อสู้เพื่อข้อกล่าวหาต่างๆแม้ว่ายังเป็นภาวะแวดล้อมรอบตัวตัวเองอยู่เนี่ยก็ตามนั้นเนี่ยนะครับถ้าสามารถฝ่าฟันอุปสรรคนะครับถ้าผ่านไปได้อีกรอบนึงเนี่ยก็คงคนก็คงปล่อยแล้วแหละถือว่าเหนียวมากแต่ผมดูรอบนี้จะหนักนะหนักเพราะว่ามันจะไปถึงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเรื่องราวหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันเดิมพันสูงมากนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าครั้งนี้จะหนักกว่า2ครั้งคือโดยองคาพยพทั้งหมดเนี่ยแล้วโดยถ้ามองในเชิงแบบว่าถ้ามองเป็นเรื่องช่วงชิงอำนาจกันนะค่ะมันจะมีข้างหลังเนี่ยที่มันเป็นตัวซัพพอร์ตเป็นตัวเดินเรื่องเนี่ยที่มันใหญ่กว่าที่เป็นคู่แคนดิเดตในขณะนี้เพราะว่าในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีว่าต้องสังกายนากันหรือไม่นายกรัฐมนตรีว่าตำรวจเป็นผู้มีเกียรตินะครับอย่าใช้คำว่าสังกายนามีปัญหาตรงไหนก็แก้ตรงนั้นนี่ก็คือทุกคนก็อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องระมัดระวังคือเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวนายกเองจะถูกค้นเมื่อไหร่เหมือนกันคือตอนนี้สองคนกับเรื่องใหญ่ๆที่ตอบไม่ได้และทิศทางไม่ชัดเจนเนี่ยคือหนึ่งผบ.ตร.สองคือนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นกับเรื่องพวกนี้หรือทิศทางที่จะแก้ไขทิศทางที่จะอะไรที่จะปักธงให้กับสังคมเนี่ยตอบไม่ได้คือแล้วตอนนี้สังคมกำลังมองนะคะมองที่การให้สัมภาษณ์ของบิ๊กโจ๊กที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นการเมืองภายในวงการตำรวจแล้วก็ทันทีที่มีหมายค้นบ้านเนี่ยได้มีการโทรศัพท์ไปคุยกับผบ.ตร.ว่าได้ทราบเรื่องนี้หรือมีการออกคำสั่งเรื่องนี้หรือเปล่าผบ.ตร.ก็ได้มีการอธิบายว่าก็ได้มีการโทรมาแจ้งให้ทราบแล้วบอกว่าถ้าจะไปค้นต้องแจ้งให้รองผบ.ตร.รู้ตัวก่อนให้ทราบก่อนแต่ปรากฏว่าค้นก่อนแล้วค่อยไปรายงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทีนี้อีกประเด็นหนึ่งนะคะพลตำรวจตรีจิรภพภูริเดชก็มีการออกมาปฏิเสธบอกว่าเรื่องนี้ตำรวจสอบสวนกลาง
ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยกับการเข้าไปค้นมันก็เลยทำให้ภาพชัดว่าการเมืองตำรวจแน่ๆแหละโดยที่คำสั่งนั้นอาจจะไม่เกี่ยวกับผบ.ตร.เลยแล้วคนคนนั้นเป็นใครที่เข้ามามีความสำคัญในเรื่องนี้มากๆนะคะคือกรณีนี้เนี่ยนะครับคืออย่างไรก็ตามนะครับคือจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ว่าเมื่อมีการตัดสินใจนะครับระดับตำรวจอะแต่ว่าการขออนุมัติหมายในขออนุมัติขออนุญาตการค้นเนี่ยเขาเป็นเรื่องบ้านนะครับและบ้านนั้นก็ไม่ได้ชื่อของบิ๊กโจ๊กด้วยตัวบิ๊กโจ๊กด้วยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องเหล่านี้เนี่ยอย่างไรก็ตามอย่างที่ผมบอกว่าเราเองเนี่ยผ่านการเห็นหลากหลายเรื่องราวในแต่ละส่วนงานเพียงแต่ว่านะครับในวิกฤตถ้ามีสติมันก็มีโอกาสนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ไม่กี่วันก็บายบายแล้วเนี่ยวันนี้วันที่26อยู่ได้ถึงวันที่30กันยาเรื่องอะไรเอามือไปซุกหีบนะครับก็อยากจะเกษียณแล้วคนแบบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่แล้วนะครับไม่หวือหวาชื่อเด่นก็จริงแต่ทำตัวไม่เด่นเลยนะครับเขาก็อยู่แบบนี้คือชื่อเด่นแต่ทำตัวไม่เด่นนะเด่นนักมักเป็นภัยในคนนี้เด่นแต่ไม่เด่นไม่เด่นนักอ่ะเลยไม่เป็นภัยค่ะแล้วก็นั่งนิ่งสงบและก็ไม่มีปัญหากับใครเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นบทเรียน ความจริงเนี่ยมันไม่ควรจะมีครั้งที่สามนะเพราะว่าเป็นครั้งที่เดิมพันสูงสุดค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นเนี่ย ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าบิ๊กโจ๊กแม้ว่าไม่ได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่เขาก็เป็นคนมีฤทธิ์มีเดชนะครับก่อนเกิดเรื่องราวกันเป็นที่รู้กันแล้วก็ตอนรอบที่แล้วเนี่ยทุกคนก็คิดว่าคงกลับมายากแล้วแหละเขาก็กลับมาได้วันเวลาที่เสียไปก็ไม่ได้เสียเปล่าก็มาเงื่อนตามระยะเวลาก็สปีดเร็วเลยทีนี้แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยนะครับคือข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับณวันนี้ยังไม่ได้เป็นคดีนะครับบิ๊กโจ๊กเองก็มีสิทธิ์ถ้าเห็นว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถดำเนินคดีว่ากันตามกฎหมายนะครับคนที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาทั้ง8คนนะครับก็ต้องต่อสู้ข้อกล่าวหาถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถดำเนินคดีฟ้องกลับได้ทั้งคนทั้งใช้กฎหมายเป็นกันอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่สังคมจะได้ประโยชน์ก็คือว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับการกระทำทุกอย่างเนี่ยนะครับมันจะไม่ง่ายกันอีกต่อไปจะต้องมีการระมัดระวังนะครับไม่ใครสามารถทำอะไรกันง่ายๆอีกต่อไปเพราะว่ากรณีนี้เนี่ยนะครับใครก็ไม่คาดคิดหรอกว่าทุกคนจะได้ยินเรื่องเหล่านี้แต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับเมื่อตัวเองเนี่ยนะครับเมื่อถูกมาติดในกรณีอันนี้ก็ต้องยอมรับสถานการณ์ความเป็นจริงและทางรัฐบาลเองเนี่ยครับผมก็เชื่อว่าก็คงจะต้องไปตัดสินคัดเลือกคนอื่นๆต่อไปอ่ะอาจจะจบเลยหรือเปล่าไม่จบมันก็มีปัญหาอีกแบบนะถ้าไม่จบก็จะมีปัญหาเพิ่มเติมเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยทางรองโจ๊กคงพูดคุยกับฝ่ายกฎหมายเตรียมฟ้องร้องถ้าฟังอย่างที่เขาสัมภาษณ์นะครับว่าคงเตรียมขอพิจารณาดูดำเนินการแล้วล่ะค่ะแล้วก็เตรียมไว้เหมือนกันกับกรณีอาจจะมีการออกหมายจับไปยังทั้งภรรยาแล้วก็ทั้งแม่ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยถ้าประเด็นนี้มันเป็นเรื่องการเมืองในวงการตำรวจแล้วนายกจะต้องเข้าไปพิจารณาในฐานะประธานกตล.ด้วยคุณจตุพรมองว่ามันจะลามไปใส่ทางการเมืองด้วยไหมคะคือการเมืองเนี่ยมันเกี่ยวข้องอยู่แล้วแหละไม่ใช่การเมืองภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติการเมืองจากภายนอกนี่คือการเมืองจากนักการเมืองหรือการเมืองใดๆก็ตามเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยซึ่งมีบุคลากรประมาณ 300,000 เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นจะปฏิเสธเรื่องนี้ก็ไม่ได้เพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าเอาละมันเป็นโอกาสที่ดีอย่างน้อยที่สุดก็ทุกฝ่ายเนี่ยจะต้องได้รับการพิสูจน์นะเมื่อมีการตั้งข้อกล่าวหากันเหมือนคณะกรรมการตรวจสอบเขาก็ต้องตรวจสอบตามข้อเท็จจริงแล้วต่อไปใครจะเรียกร้องให้ตรวจสอบใครก็คนนั้นก็ต้องถูกตรวจสอบกันเป็นธรรมดานะคือให้เห็นว่านะครับการทำให้บ้านเมืองมันสะอาดไม่ว่าจะโดยวิธีการใดก็ตามนะครับที่มันจะเป็นช่องทางตามกฎหมายนั้นคือถ้าประชาชนเอาความรู้สึกส่วนตัวอคติออกซึ่งกันและกัน
ก็คิดว่านี่นะครับมันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองมากกว่าเรื่องอื่นบางทีเราอารมณ์ความรู้สึกเราจะถ้าคิดตามอารมณ์เราจะคนละเรื่องนะแต่ว่านะครับเมื่อเราเรียกร้องให้มีการปฏิรูปตั้งแต่กระบวนการยุติธรรมยันตำรวจเนี่ยซึ่งเป็นองค์กรหลักเนี่ยก็ยังไม่สามารถทำได้และนายกก็ดูท่วงทำนองแค่สังคายนายังโดดหนีเลยก็นี่เป็นภาพสะท้อนตัวเขาเองว่าที่มันเกิดที่เรียกว่าการเมืองในตำรวจเนี่ยก็เพราะว่าองค์กรตำรวจก็ไม่ปฏิรูปตัวเองเหมือนกัน มันยังเกิดสภาวะแบบเนี้ยแล้วเราลังเห็นสภาพดิว่าตำรวจดีๆนี่จำนวนมากนะแล้วแทบทุกสน.แล้วเนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วผู้กำกับจะอายุน้อยกว่ารองผู้กำกับหมดแล้วใช่ใช่แล้วเป็นแล้วเป็นอย่างนั้นจริงอายุน้อยๆดังนั้นก็นี่มีปัญหาที่พี่ตู่พูดตอนต้นที่ข่าวรายงานเนี่ยตอนนี้มันเท่ากับว่าการดำรงตำแหน่งหรือการเติบโตขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเงินหมดเลยนะค่ะอ้าวใช้เงินวิ่งเต้นอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยถ้าคุณอยากสร้างผลงานคุณอยากจะมีผลงานโดดเด่นจนเอาผลงานเข้าประกวดได้เนี่ยถ้าเอาตามที่รองโจ๊กเรียกว่าต้องลงทุนส่วนตัวนะใช่ค่ะถ้าคนไม่มีทุนส่วนตัวทำไงงบรับทางราชการที่ให้มาไม่พอก็เลยต้องมีการเอาเงินส่วนตัวให้ลูกน้องไปทำงานนี่คือคำให้สัมภาษณ์ของบิ๊กโจ๊กดังนั้นต่อไปถ้าใครอยากเป็นตำรวจเนี่ยก็ต้องรวยด้วยนะถ้าเอาไม่วิ่งเต้นน่ะแต่อยากจะสร้างผลงานอย่างเดียวเนี่ยจะทำไงก็ต้องหาเงินมาสร้างผลงานเพื่อจะทำคดีให้ได้ทำนู่นทำนี่ให้ได้เพราะเงินราชการไม่มีนี่ก็เป็นปัญหาที่ว่าตำรวจต้องแก้ไขเรื่องนี้ด่วนเหมือนกันคือแม้ว่าจะใช้เงินอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ควรทั้งสิ้นนะก็ไม่ควรไงแต่ว่ามันสะท้อนจุดที่เห็นอย่างนี้ไงเพราะว่ามันชี้เห็นถึงความล้มเหลวของกระบวนการนี้กันโดยสิ้นเชิงคือท้ายที่สุดนั้นทุกอย่างเงินคือมันคือเงินเป็นปัจจัยหลักนะเงินคือตำแหน่งคือหน้าที่นะครับและขณะเดียวกันเมื่อมีหน้าที่มีตำแหน่งก็หาเงินเพื่อและหาเงินเพื่อตำแหน่งและหน้าที่ต่อนะครับจนกระทั่งวันนี้เนี่ยนะครับลองทำข้อสำรวจกันดูดิผู้การจะอายุน้อยกว่ารองผู้การผู้กำกับจะอายุน้อยกว่ารองผู้กำกับใช่เราอยู่เดินกันถึงสถานการณ์จุดนี้ใครลองบอกมาสิว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความรู้ความสามารถความโปร่งใสทั้งปวงไม่ได้เกี่ยวข้องกับอามิตรหรือเงินทองใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือถ้าเราสามารถและความจริงจะเป็นประโยชน์กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองคือระบบที่มันถูกต้องดีงามระบบคุณธรรมเนี่ยเท่ากับเป็นการยกระดับเพราะว่าถ้ากระบวนการเนี่ยเหมือนวงการศาลนี่เขารู้เลยว่าใครไปตำแหน่งอย่างไรยังไงอัยการวันนี้รู้ละรู้หมดแต่ตำรวจจะไม่รู้ใครเลยศาลนี่เป็นระบบนะครับความเป็นจริงก็น่าเอาตัวอย่างกันนะครับและไม่มีการไม่ต้องแข่งแย่งกันระบบมันจะพาไปอัยการวันนี้ก็ไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าตำรวจเนี่ยทุกอย่างคือความเร็วนะครับและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสังคมไม่ยอมรับความเป็นจริงเราอยู่กันแบบนี้กันมานานนะและความจริงพอเกิดขึ้นกรณีนี้นะครับบิ๊กโจ๊กยังมีเวลาที่จะพิสูจน์ตัวเองกันอีกเหลือเฟือนะครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดนั่นนะเราต้องวางมาตรฐานที่สำคัญว่าทุกคนต่อไปนี้แต่ละหน่วยงาน มันต้องตรวจสอบคุณสมบัตินะครับเพราะนี่นะครับแน่นอนที่สุดเราจะหาคนดีเลิศในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหาคนไม่มีมนทินมัวหมองเลยเนี่ย ก็ต้องเอารูปปั้นนาคลมมาเป็นผู้บัญชาการแม่นก็ให้จ่าเฉยมาเป็น มีสองคน มีสองคน มีรูปปั้นนาคลมกับจ่าเฉยนะครับจ่าเฉยก็เป็น ตัวแทนตำรวจชั้นประทวนไป คือหมายความว่านี่ไม่ได้ไปซ้ำไปอะไรกันนะครับ แต่ว่าเรายอมรับความเป็นจริงท่ามกลางความเห็นอกเห็นใจ ผมเองก็เห็นตำรวจเยอะแยะมากมายในชีวิตเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าชะตากรรมแบบนี้นะครับมันคือแต่ละคนเนี่ยทุกข์ยากลำบากนะครับแล้วก็ไม่วิ่งเต้นไม่วิ่งเต้นความสามารถเนี่ยนะครับไม่มันล้นเหลือแต่ว่าไม่วิ่งเข้าศูนย์กลางอำนาจไม่อะไรสารพัดเป็นรองผู้กับ13ปี14ปีไม่มีโอกาสได้เติบโตไม่เติบโตไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนคนยุคสมัยใหม่พรวดแล้วเขารู้ช่องค่ะนะครับวิ่งด่านแรกได้ด่าน2พรวดเห็นตำรวจชั้นผู้น้อยบางคนมานั่งแบบเหมือนระบายเหมือนกันนะคะว่าบางทีผู้บังคับบัญชาเนี่ยอาจจะเป็นเด็กนายมาก่อน
แล้วไม่รู้ขั้นตอนการทำงานสั่งการลงมาซึ่งมันผิดวิธีเนี่ย ก็มีหลายโรงพักที่เกิดขึ้นคือตอนนี้ผมว่าเกือบทุกโรงพักเลยแหละมีจำนวนน้อยมากนะที่ได้ 33% อาวุโสเนี่ยหมายถึงว่าเป็นเรียกรองผู้กำกับดักดานแล้วประเภทหมดไฟแล้วอ่ะนะครับหมายความว่าเหลืออายุราชการไม่กี่ปีแล้วมันคือมันสู้กับความคือตัวเองเนี่ยมีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนนะแต่ตัวเองก็ไม่ได้รับความยุติธรรมเหมือนกันพวกนี้ก็ควานหาไม่รู้จะทำยังไงหมดหนทางเหมือนกันไม่สามารถว่าความดีความชอบคืออะไรนะครับก็อยู่ตามวันเวลารอจนกระทั่งเข้าเกณฑ์ก็เข้าเกณฑ์ 33% อาวุโสเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าณขณะนี้ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยผมว่าถ้ารัฐบาลนี้ไม่ปฏิรูปควรจะปฏิรูปตัวเองนะจริงๆแล้วไอ้เรื่องการปฏิรูปในวงการตำรวจมันถูกพูดมานานมากก่อนที่ยุคบิ๊กตู่จะเข้ามาอีกนะฮะที่มีคณะกรรมการปฏิรูปเข้ามาเนี่ยแต่อะไรมันคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การปฏิรูปในวงการตำรวจไม่เกิดขึ้นจริงสักทีทุกวันเนี่ยวันนี้เชื่อแล้วว่าอีกใน 3-4 เดือนข้างหน้าเราก็ยังคงต้องพูดเรื่องนี้แต่ว่าก็ไม่มีเป็นการปฏิรูปแล้วนะครับเพราะว่าคือที่ใดนะครับมันคือพอเข้าไปพวกคนมีอำนาจมันเห็นมันเห็นทุกอย่างนะพอเห็นทุกอย่างก็ปฏิรูปทำไมเล่าปฏิรูปทำไมเล่านะครับปฏิรูปให้เดือดร้อนทำไมมันดีอยู่แล้วนะครับคำว่าดีอยู่แล้วเนี่ยมันคือนัยยะความหมายอีกหลากหลายเพราะฉะนั้นมันเสียโอกาสความเป็นจริงยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นวันเวลาที่ดีที่สุดเวลาหนึ่งนะถ้าจริงๆเนี่ยเขาเจ้าตัวเนี่ยรู้ตัวว่าตัวเองจะครองอำนาจกี่ปีจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้นะเจ้าตัวเนี่ยรู้ทั้งกลไกทางรัฐธรรมนูญกลไกทางเครือข่ายที่วางไว้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยรู้ดีว่าตัวเองจะครองอำนาจกี่ปีถ้าตั้งใจจริงจะทำเนี่ยเราก็จะพูดได้ว่าประยุทธ์มีเวลา9ปีสำหรับการปฏิรูปตำรวจแต่ไม่ทำคือทุกระบบในแต่ละกระบวนการเนี่ยคือในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยตำรวจ DSI นี่ตั้งต้นนะอัยการเนี่ยยกระดับองค์กรไปแล้วศาลส่วนที่เหลือราชทัณฑ์กับคุมประพฤตินี่ก็ล้าหลังพอกับตำรวจนี่แหละคือระบบต่างๆณขณะนี้เนี่ยถ้ามันจัดวางระบบกันได้เนี่ยนะครับและก็ผมว่าเอาแนวทางศาลนี่แหละแต่ว่าเข้ามาประยุกต์ให้กับแต่ละองค์กรนะครับในการสร้างความเป็นธรรมตั้งแต่ต้นศาลนี่เขาจะรู้ว่าใครเป็นใครเลยนะศาลรู้เลยศาลจะรู้เลยเพราะฉะนั้นไอ้ระบบนี้ความจริงเป็นระบบที่ดีที่สุดนะว่าใครเป็นใครไปถึงไหนอย่างไรในแต่ละกระบวนการเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือผลประโยชน์ของประชาชนและในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งต้องยอมรับความจริงว่าส่วนใหญ่นี่คือผู้เดือดร้อนนะคนที่ได้ดีได้โอกาสไม่กี่คนนะแต่ว่าจำนวนเป็นส่วนใหญ่เป็นจำนวนมากเกือบทั้งหมดเนี่ยคือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นผมนี่เห็นจิตหลายคนจิตใจห่อเหี่ยวหมดไฟหมดกำลังใจสารพัดเลยทั้งที่เป็นตำรวจที่ดีรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแต่ว่าอย่างที่บอกเห็นไหมว่าไอ้ความที่ระบบที่มันใช้ไม่ได้แล้วมันก็เป็นปัญหาแล้วก็ไม่มีใครเข้าไปแตะนะครับคุณเศรษฐาเดินเฉียดยังแยงเลยเนี่ยคือทุกคนอยากใช้เป็นเครื่องมือทุกคนเนี่ยคือตำรวจเนี่ยอำนาจทั่วประเทศค่ะแล้วก็อำนาจครอบคุมกฎหมายเกือบทุกฉบับถูกไหมยกเว้นกฎหมายทหารเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนตำรวจเนี่ยครอบคุมกฎหมายทุกฉบับยกเว้นกฎหมายทหารค่ะอันเนี้ยมันก็เลยมีคนอยากเข้าไปใช้ตำรวจเป็นเครื่องมือเพราะมันซัพพอร์ตได้หมดจะเคลียร์จุดไหนอ่ะจะปกปิดจุดไหนจะเข้าไปแทรกจุดไหนเนี่ยก็ใช้ตำรวจค่ะทีนี้ในลักษณะของตำรวจเนี่ยนะครับมันก็คืออันนึงที่เราเห็นเลยเนี่ยเอาสมมติรองโจ๊กสะท้อนเรื่องงบประมาณใช่ไหมมันก็เห็นเลยว่าแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครที่จะไปดูแลเรื่องงบประมาณของตำรวจในการทำงานเพราะอะไรทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตำรวจเลี้ยงตัวเองได้ถูกไหมบางคนอาจจะเลี้ยงตัวเองแบบโจ๊กก็ได้เอาเงินส่วนตัวมาทำแต่บางคนจะเลี้ยงตัวเองแบบไหนมีทหารนับขวดมีตำรวจนับแบงค์เนี่ยพฤติกรรมมันเป็นแบบเนี้ยทีนี้ต
ตำรวจในขณะนี้เนี่ยมาถึงจุดนี้เนี่ยถ้าจะปฏิรูปหยาบๆมีสองส่วนการปฏิรูปมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือว่าด้วยเรื่องโครงสร้างส่วนหนึ่งว่าด้วยเรื่องบุคคลวันนี้เนี่ยในแง่ของโครงสร้างกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นและการเติบโตในหน้าที่การงานและก็การที่ทุกอย่างอยู่ที่ศูนย์กลางก็ลองมาดูว่ามันจะกระจายศูนย์กลางให้อำนาจหลุดจากศูนย์กลางไปได้ยังไงเพื่อให้การแต่งตั้งระบบคุณธรรมเนี่ยมันเดินได้เต็มที่ในขณะเดียวกันพื้นที่ใหญ่อย่างเมืองหลวงอย่างกทม.เนี่ยเราเพิ่มโรงพักได้อีกเป็น10อ่ะถ้าเอามันจริงอ่ะถ้าจะดูแลความปลอดภัยอ่ะให้ครอบคลุมแบบญี่ปุ่นน่ะญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะกำหนดเลยนะว่าถ้าเกิดเหตุในพื้นที่รัศมี1กิโลตำรวจต้องถึงที่เกิดเหตุ5นาที2กิโล10นาทีค่ะเขาจะเป็นแบบนี้เป๊ะ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 แล้วในย่านที่เป็นชุมชนย่านการท่องเที่ยวเขาจะมีตำรวจแบบตู้ที่เรียกว่าโคบังอะในระยะเนี่ย200เมตรเนี่ยจะเจอแล้วมีทุกจุดเลยเนี่ยแล้วทุกคนเนี่ยเขาเอาภาระหน้าที่เป็นหลักส่วนอยากจะให้มียศต่อมันก็มียศได้มันไม่มีปัญหาก็เอาภาระหน้าที่งานเป็นหลักเช่นพนักงานสอบสวนในแต่ทุกวันนี้เขาก็ทำอยู่นะว่าติดพันตำรวจเอกผู้กำกับด้านการสอบสวนผู้กำกับเนี่ยแต่ว่าก็ถ้าให้มันยศมันขึ้นก็ขึ้นไปเงินเดือนขึ้นไปเพียงแต่ว่าการเพิ่มยศกับภาระหน้าที่เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องสอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันตลอดเวลานี่คือการเติบโตแบบใหม่ก็ใช่ไหมคืออย่างถ้าเราดูอย่างระบบตำรวจของอเมริกาเนี่ยยศไม่ต้องใหญ่ภาระหน้าที่ต่างหากใช่ไหมจ่าทั้งนั้นอ่ะจ่าทั้งนั้นอ่ะที่ปฏิบัติงานเนี่ยอันนี้มันก็ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้แล้วก็ปัญหางบประมาณในขณะนี้อย่างที่พี่ตู่พูดเนี่ยช่วงกลางมันเนี่ยหัวกับท้ายเนี่ยมันแย่สุดแล้วแต่ช่วงกลางอัยการกับศาลเนี่ยมันถูกยกระดับไปแล้วตำรวจกับราชทัณฑ์เนี่ยก็ต้องยกระดับในที่สุดแล้วมันควรจะเชื่อมต่อกันทั้งกระบวนการทั้งระบบมันจะมีลักษณะเป็นวงจรแบบเดียวกันลักษณะเงินเดือนลักษณะอะไรต่างๆพวกนี้มันก็สามารถให้ใกล้เคียงกันได้สมมุติตำรวจอ้าวอัยการกับศาลเนี่ยฐานมันเริ่มที่ปริญญาตรีบวกเนใช่ไหมค่ะงั้นตำรวจก็ไปเพิ่มสิอ้าวโรงเรียนในร้อยตำรวจบวกเนติบัณฑิตถูกไหมแล้วก็สตาร์ทุกอย่างให้เขาเหมือนกันราชทัณฑ์ปริญญาตรีบวกหลักสูตรพิเศษด้านอาชญาวิทยาบริหารกระบวนการยุติธรรมก็เซ็ตเข้าไปดินี่คือพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบแล้วก็ย่อยโครงสร้างออก มันก็จะไปได้แล้วแค่นี้รวมไปถึงการพิจารณาเรื่องเงินเดือนด้วยนะคะที่เอาจริงๆตำรวจก็ไม่พอคือปรับโครงสร้างให้ลักษณะเดียวกันคือให้เขาอยู่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีเกียรตินะครับเพราะว่าถ้าทุกอย่างเนี่ยมันได้ยกระดับอย่างเดียวกันนะเราจะได้ทุกอย่างมีคุณภาพหมดอ่ะดังโดยเฉพาะคุณภาพชีวิตคือตำรวจไม่ต้องทำอะไรที่ผิดกฎหมายเลยนะครับและเพราะว่าเงินเนี่ยสามารถยังคิดได้นะครับกันในระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละปีนะเอากระบวนการศาลเนี่ยถูกมีคนถูกไล่ออกทุกปีนะแต่ว่าจำนวนน้อยเพราะว่าระบบเนี่ยมันเต็มที่มีคนไม่ดีบ้างอ่ะแต่ว่าเป็นจำนวนน้อยเพราะว่าระบบมันใหญ่นะครับอัยการก็เฉกเช่นเดียวกันแต่ตำรวจนี่เป็นจำนวนมากนะดังนั้นเนี่ยนะครับผมว่ากรณีเนี้ยคือมันเป็นเรื่องอาจจะศูนย์เปล่าก็ได้นะครับผมไม่ต้องการว่าพอเกิดเหตุการณ์หนึ่งเราจะพูดถึงเหตุการณ์หนึ่งแล้วก็ลงความรู้สึกเจือกันไปนะครับโดยที่ไม่ได้แก้ไขอะไรเลยอีกเรื่องหนึ่งครับก็วันนี้ต้องพูดถึงนิดกรณีเจ้าอนนท์นำพาซึ่งตอนนี้อยู่เรือนจำพิเศษความจริงเจ้าตัวเขารู้นะนะครับจึงจัดงานเลี้ยงส่งเมื่อวันที่26เมื่อวันที่เท่าไหร่วันที่23ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาว่าวันที่26เนี้ยเขาต้องเข้าเรือนจำเขาเนี่ยอาชีพเป็นทนายความในคดีของก่อการร้ายลูกน้องเสือแดงอะไรเนี่ยเขาก็จะว่าความให้จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขาก็มาเป็น
จะมาเป็นผู้ต้องหามาเป็นจำเลยแล้วก็เข้าสู่การเป็นผู้ต้องขังเสียเองความจริงเขาเข้าคุกออกคุกกันมาแล้วหลายครั้งแต่ประเด็นเรื่องเนื้อความเนี่ยนะครับก็ว่ากันตามสาระผมไม่เข้าไปในรายละเอียดแต่เพื่อชี้ให้เห็นว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นถ้าทุกฝ่ายยึดตามพระบรมราโชวายของรัชกาลที่10เรื่องนี้ก็ไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับแรงกระทบแรงกระแทกนะครับในการที่ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับใครค่ะและก็ไม่ได้ดำเนินคดีมากว่า3ปีนะครับไม่ใช่มีความคิดแบบประเดี๋ยวประดาวแต่เป็นความคิดที่เป็นทางออกที่ลดแรงเสียดทานระหว่างสถาบันกับประชาชนเพราะว่ากราบใดที่มันมีกฎหมายอยู่เนี่ยเมื่อมีกฎหมายอยู่ศาลทำอย่างอื่นไม่ได้เห็นไหมเงื่อนระยะเวลาเงื่อนข้อเท็จจริงเงื่อนระยะเวลานะครับและใจความของกฎหมายนะครับซึ่ง 3-15 ปีมันเป็นกรอบเป็นกรอบเรื่องโทษกันอยู่ผมว่าเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็ที่ความเป็นจริงในการที่ศึกท่านไปไกลกว่าเรื่องการแก้ไขเรื่องอะไรทั้งสิ้นท่านไม่ประสงค์ที่จะเอาความดังนั้นเนี่ยนะครับในสถานการณ์ในกรณีของอานนท์ซึ่งเข้าใจรอศาลอุทธรณ์ซึ่งก็ไม่นะครับไม่รู้ว่าศาลอุทธรณ์ท่านจะใช้ดุลพินิจอย่างไรแต่ว่าต้องเข้าไปในเรือนจำก่อนแต่ว่าเขาก็มีบทเรียนการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำหลายครั้งอยู่แล้วแต่ว่าทั้งหมดนั้นที่แต่ละฝ่ายพูดเรื่องการนิรโทษกรรมคดีบรรดานักศึกษาเนี่ยไอ้นี่น่าห่วงใยที่สุดอย่างที่ผมบอก30คดี50คดีนะครับเอาไม่ต้องมากหรอกคดีปีครึ่งเนี่ยนะครับนับโทษต่อเนี่ยการติดคุกจะมากกว่าโทษประหารชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะคิดอ่านเรื่องให้บ้านเมืองเนี่ยนะครับได้ชำระสาสางได้ล้างทุกสิ่งทุกอย่างในคราวเดียวกันนะครับไม่ว่าคดีการเมืองอื่นใดแม้กระทั่ง112นะครับก็ไม่ควรจะเป็นพระราชภาระให้กับพระเจ้าแผ่นดินนะครับก็ให้กันในคราวเดียวกันเสียแต่ปัญหาก็อยู่ที่รัฐบาลนะครับว่ารัฐบาลเองตัวคุณเศรษฐาเองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าได้ความอย่างไรมาแล้วบ้างแต่ว่าเมื่อมันมีกรณีอย่างนี้อะไรที่มันคือบ้านเมืองที่สวยงามที่สุดคือเราอยู่เป็นราชประชาสมาสัยเหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินกับประชาชนอยู่กันด้วยความรักนะครับผมเคยอภิปรายในสภาหลายครั้งเรื่องการใช้กฎหมายเนี่ยที่ใหญ่กว่าการใช้กฎหมายคือการใช้ความเข้าใจและแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับทั้งฝ่ายที่ใช้ประโยชน์นะครับหรือแม้กระทั่งฝ่ายที่ต้องการที่จะไม่ใช้ประโยชน์อะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ไม่ควรจะเกี่ยวข้องกับสถาบันแต่ว่าเมื่อเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยคืออะไรนะครับที่นำพาไปสู่บ้านเมืองนะครับคำว่าชาวศรีวิไลคำว่าความงดงามทั้งปวงนั้นเนี่ยนะครับถ้าตัดสินใจให้กันนะครับเรามานั่งว่ากันใหม่นะครับก็ตามแนวพระบรมราโชวายรัชกาลที่10ท่านความจริงท่านไปไกลกว่าทุกคนใช่นะครับท่านไปไกลก่อนที่จะมีเหตุนะครับก่อนที่จะมีปรากฏการณ์ความจริงเนี่ยนะครับเอาแนวทางท่านเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดเลยนะแต่ว่าเพราะว่าไม่ไปยึดแนวทางนะครับว่าไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับใครขณะนั้นมีคดีตกค้างในชั้นพนักงานสอบสวนยกฟ้อง 100% ในศาลก็ยกฟ้อง 100% ติดคุกไปแล้วก็อภัยโทษเรียงตามลำดับนะครับความเป็นจริงเนี่ยครับพระเมตตาในยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าหลักคิดอันนี้เนี่ยนะครับกลไกผู้มีอำนาจก็ดำเนินการคนละอย่างกันแต่กราบใดเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าและการที่สิบท่านไปไกลกว่าแนวความคิดเรื่องการแก้ไขกฎหมาย112คำว่าไม่ประสงค์จะใช้เนี่ยไปไกลกับคำว่ามากกว่าคำว่าปฏิรูปสถาบันกันเสียด้วยเพราะท่านไปไกลกว่าก่อนทุกอย่างล่วงหน้าไปแล้วเพียงแต่ว่าคนไม่เข้าใจนะครับก็วาดหวังกันว่าอานนท์จะได้รับการประกันตัวจากศาลอุทธรณ์นะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยนะครับดูเหมือนลูกเล็กอ่ะนะครับลูกยังปั่นพึ่งขึ้นเองค่ะมันยังเล็กกันมากนะครับให้เขามีเวลาสักหน่อยได้มาเลี้ยงดูลูกอย่างน้อยที่สุดเขาก็มีอาชีพเป็นทนายความนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามเลยนะครับกลับได้มีกฎหมายเนื้อหากฎหมายไม่มีปัญหาว่ากันตามเนื้อผ้าไป
นะครับก็วาดหวังว่าเขาจะได้รับอิสรภาพในวันสองวันก็น่ะค่ะกับสิทธิ์ในการประกันตัวนะคะคือเรื่องนี้ผมพยายามผลักดันตั้งแต่สมัยทำงานองค์กรด้านสิทธิชนนะทำงานองค์กรทนายเอกชนทำงาน NGO คือคำว่าผู้ต้องหาเนี่ยต้องได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ความเป็นผู้บริสุทธิ์ของเขาเนี่ยมันจะต้องดำรงไปจนถึงการตัดสินของศาลฎีกานะคือศาลชั้นต้นตัดสินเนี่ยคือมันเป็นกระบวนการทางศาลปกติว่าเอาละศาลชั้นต้นมองแล้วว่ามันอย่างนี้แต่ว่าต้องเข้าใจว่ามันยังไม่ใช่ที่สุดฉะนั้นนี่ก็เป็นช่วงที่แทรกเข้ามาฉะนั้นการเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยมันจะดำรงไปตลอดเวลาตามหลักการของกฎหมายตามหลักสิทธิมนุษยชนที่รับรองและคุ้มครองไว้ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นสอดคล้องกับหลักของกฎหมายอาญาหลักวิอาญาปัญหาก็คือว่าเมื่อมันเป็นไปตามนี้แม้ศาลจะพิพากษาลงโทษไปแล้วเนี่ยมันไม่ควรมีรอยต่อของระยะเวลาคือมันต้องทำงานกันแบบบูรณาการไม่ใช่ศาลชั้นต้นไปบอกว่าไปรอศาลอุทธรณ์เอาประเด็นแค่นี้เอาด้วยความเคารพท่านประธานศาลฎีกาท่านว่ามันเป็นธรรมไหมในเมื่อเขามีสิทธิ์ประกันตัวมีสิทธิ์ได้รับการปล่อยชั่วคราวมันต้องมานั่งรอการทำงานของศาลเนี่ยผมต้องชั่งน้ำหนักนะว่าสิทธิเสรีภาพสิทธิมวลชนสิทธิผู้ต้องหาสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวกับเรื่องขั้นตอน1บวกการบวกธุรการกับเรื่องต้องไปศาลอุทธรณ์เนี่ยมันบูรณาการได้ไหมมันควรจะมีแบบรู้อยู่แล้วว่าวันนี้ศาลจะตัดสินคดีอะไรบ้างแล้วก็รู้อยู่แล้วขั้นตอนว่าจากศาลชั้นต้นต้องไปศาลอุทธรณ์มีผู้พิพากษาเวรหรืออะไรต่างๆของศาลอุทธรณ์กับศาลชั้นต้นมานั่งอยู่ด้วยกันเลยได้ไหมคือมันมองเห็นว่ามันไม่เป็นธรรมอ่ะคือมันไม่ต้องไปคิดอะไรอ่ะคือก็ตัดสินแล้วเขายังมีสิทธิ์ที่จะสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ยังมีสิทธิ์ในการสู้คดีของชั้นฎีกาหมายว่าถ้าเขายื่นเลยมีคำตอบเลยว่าไม่ให้กระบวนการอย่างอื่นของเขาในการที่จะแก้ในลักษณะทางกฎหมายหรือจะอุทธรณ์คำสั่งหรือจะยื่นใหม่เนี่ยเขาก็ทำได้ทันทีแต่ว่าเอาช่องว่างไปรอกันทำไมอ่ะวันสองวันนั่นไปรอกันทำไมผมไม่เข้าใจเหมือนยื่นประกันตัวชั่วคราวที่ศาลอย่างเงี้ยยื่นเช้ารอฟังคำสั่ง4 โมงเย็นอะไรมันสำคัญกันแน่วะชักงงนี่เป็นทนายความนะเป็นนักกฎหมายเหมือนกันค่ะคือมันต้องมองว่าช่องแบบเนี้ยมันจะทำยังไงที่จะดูแลกันแบบรวดเร็วที่สุดมีประสิทธิภาพมากที่สุดและหัวใจของมันคือความยุติธรรมความเป็นธรรมไม่ใช่เวลาไม่ใช่เรื่องบุคลากรไม่ใช่มันตั้งขึ้นมาเพื่อความยุติธรรมตั้งขึ้นมาเพื่อความเป็นธรรมนี่คือปรัชญานี่คือหัวใจของมันอะไรที่เป็นอุปสรรคนะกำจัดทิ้งให้หมดแล้วมันไม่ยากแล้วเอาเข้าไปเนี่ยรออ้าวแล้วยังไงวะเกิดให้ประกันนะและที่มันติดไปอ่ะถูกไหมคือไม่ให้ก็จะได้ไฟกันต่อก็จะได้ผมไม่รู้นะผมก็เรียกร้องบ่อยแล้วเรื่องพวกนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่มันทำได้อะไม่ใช่มันไม่ใช่มันทำไม่ได้ถูกไหมเหมือนเรื่องประกันตัวที่ศาลเนี่ยเขายื่นปั๊บเนี่ยผู้พิพากษาก็นั่งคำร้องเข้ามาตึ้งเอาท่านนี้ดูให้ประกันดูเสร็จแล้วก็จะมีหัวหน้าองค์คณะนั่งอยู่ก็ไม่ต้องไปรอไม่ต้องเอามากองคราวเดียวกันนะลองเดี๋ยวลองเอาอย่างนี้นะลองทำงานกลับกันนะค่ะผู้พิพากษามานั่งทำงานในห้องขังเอาไหมไม่ใช่ไปอยู่ห้องใหญ่ๆแล้วมีกองขังอย่างนี้นะอยู่ในห้องขังเลยเพื่อจะเซ็นไอ้
ประกันเนี่ยลองดูดิรับรู้ความรู้สึกไปพร้อมกันใช่ไหมก็นั่นไงมันก็จะได้นั่นไงคือบางเรื่องเนี่ยมันต้องบูรณาการไม่ใช่ประเพณีปฏิบัติไม่ใช่อะไรต่างๆพวกนี้คือผมว่าบางเรื่องเนี่ยมันกลับกลายเป็นจุดอ่อนที่ให้ถูกโจมตีความยุติธรรมที่หล่าช้าคือความยุติธรรมนะมันก็ทำได้เนี่ยอันเนี้ยท่านประธานศาลฎีกาที่เคารพท่านออกคำสั่งวิธีปฏิบัติอันเดียวเนี่ยกฎหมายไม่มีข้อห้ามเลยนะเรื่องนี้ไม่มีกฎหมายไม่มีข้อห้ามเลยนะค่ะท่านประธานศาลฎีกาท่านออกระเบียบวิธีปฏิบัติโครมเดียวทำได้เลยจากระบบศาลที่ดีอยู่แล้วในเรื่องของการทำหน้าที่ก็จะได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะตำรวจจะได้เอาไปเป็นแบบอย่างเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะนี่คือทั้งหมดค่ะก็มีเรื่องขำขันกันใช่ไหมเหมือนครั้งที่แล้วมีคดีที่ผมไปถอนประกันตัวเองเพื่อหักวันอ่ะคือถอนประกันตัวเองนะเพราะว่าตัวเองติดคุกเพื่อหักวันเนี่ยมันเป็นปกติอยู่แล้วปรากฏว่าสั่งไม่ให้ประกันเรื่องแม่จะหลบหนีผมบอกเฮ้ยนี่ถอนประกันเองคือแม่จะหลบหนีผมจะถอนประกันตัวเองดำบ้าเลยเห็นไหมปรากฏว่าต้องให้ศาลอุทธรณ์เป็นคนอนุญาตถูกครั้งที่แล้วเราเป็นคนถอนประกันตัวเองเพราะจะได้หักวันเป็นเทคนิคปกติคนติดคุกก็รู้กันคือหมายความว่าถ้าต้องการจะหลบหนีเนี่ยมันจะไปถอนประกันตัวเองทำไมนะครับเพราะว่าต้องไปยื่นประกันใหม่แล้วก็หักวันนี่ว่าอัตราโทษสูงเกรงว่าจะหลบหนีก็เพิ่งได้ประกันมาแล้วถอนประกันตัวเองก็มีหลายประเด็นนะคะคุณผู้ชมที่ทั้งสองท่านได้มีการแต่ก็น่ารักดีอ่ะมึงนะนอนต่อยคืนนึงก็หวังว่าประเทศเรานะคะจะเริ่มต้นกันใหม่ได้ในการที่จะไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะตั้งแต่ประเด็นเรื่องเละที่ทนายนกเขาได้มีการฉายภาพให้ได้เห็นในหลายมุมหลายวงการเลยค่ะที่มันจะต้องมันเละมากๆแล้วก็หวังว่าถ้าเละมากแล้วมันจะได้เริ่มต้นใหม่รวมไปถึงเรื่องของนักกิจกรรมประชาชนหรือใครที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่โดนคดีคุณจรุพรและทนายนกเขาเองก็เคยให้สัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้าจะมีการออกร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมหรือใดๆให้เป็นพระราชกำหนดเลยจะได้มีปัญหาแล้วก็ไม่ควรที่จะเว้นมาตรา112นะทุกอย่างนะค่ะนอกจากไม่เว้น112แล้วเนี่ยนะครับควรจะพิจารณาเรื่องพี่น้องเกษตรกรคนยากคนจนคดีที่ดินคดีที่ดินอะไรพวกนี้ด้วยนะคะทำพร้อมๆกันมันจะได้เริ่มต้นใหม่กันทั้งหมดรวมไปถึงกรณีเรื่องของตำรวจที่ไม่อยากจะให้การพูดเรื่องปฏิรูปตำรวจเนี่ยค่ะมีเฉพาะเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วมาพูดทีเหมือนไฟไม่ฟางนะคะถ้าไม่มีใครที่จะปฏิรูปได้ก็อยากจะให้ตำรวจปฏิรูปตัวเองนี่คือทั้งหมดของรายการประเทศไทยต้องมาก่อนนะคะขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านคุณจรุพรพรมพันธ์และคุณนิติธรล้ำเหลือค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ดิฉันอรุโนไทยสิริบุตรพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.